กที่มันตะยูดักทางถูกชราต้อนไปแดนประหารยิงด้วยสอนคือความทะเยอทะยานเขาให้เป็นเท่าทางให้แรงกล้าขึ้นมาชรานันคือกองไฟไม่ลางแผดเผาอยากจะหาแรงไหนช่วยบรรเทาหมดหนทางเปลืองเปล่าใครจะตามนั้นไม่มองมัวแม่นมันบุญบาป
ำคัญจงพากันสังวรคุณบาสำคัญจงพากันสังวรเธอเยาะย่อนกราบไหว้พระสวดมนต์ขอพรทั้งเช้าเย็นคืนค่ำก่อนนอนสอนใจให้ไปดีไปดีนำพุทโธมาไกลน้อมสู่ใจทุกวันวีไฟแผดเผาในฤดีพุทโธเป็นที่ดับร้อนใจแม้ได้พุทโธจะสุขจะโตมีเกลื่อนคลอนใครแม้ได้พุทโธจะสุโภนิรันดรเรียนพลเอกวุฒิยุทธมีสมมตินายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคุณท่านประธานในพิธีเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาสละเวลาที่เกียรติมาเป็นประธานในพิธีจากขึ้นโดยมีว่าอยู่สองหนึ่งเพื่อให้เป็นศูนย์รวมของสินค้าราคาและเพิ่มการสร้างรายได้สามเพื่อส่งเสริมให้ผู้ซื้อเป็นตลาดเปิดทางจำหน่ายสินค้าถูกในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์บริษัทขอนแก่นจะรู้จักเหนือ999จำกัดหวังว่าในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จเป็นโครงการที่ทำให้เกิดประกอบการค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินเข้าสู่จังหวัดเกิดการสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนท่านจะไปนำสู่ความเจริญของจังหวัดขอนแก่นต่อไปบัดนี้ท่านรองอานในพิธีเปิดร้านค้าขอนแก่นจตุจักรในวันนี้ร้านค้าขอนแก่นจตุจักรแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสถานประกอบการค้าเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบุญบาปนรกสวรรค์พรหมนิพพานนั้นเป็นของที่เคารพของพี่น้องชาวไทยหลวงตาเคยสอนพวกเราว่านิพพานคือนิพพานเป็นอย่างอื่นไม่ได้อนัตตาก็ดีอัตตาก็ดีเป็นทางก้าวเดินเพื่อนิพพานผ
ผู้ที่จะถึงพระนิพพานต้องเดินผ่านอัตตาและอนัตตาซึ่งเป็นทางเดินที่สุดจิตลงแล้วก็เป็นวิมุตติขึ้นมาเป็นอีกฝั่งหนึ่งแล้วนั้นคือพระนิพพานขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าเถิดว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสิ่งที่ควรบำเพ็ญคือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาตามกำลังความสามารถของเราที่พึงจะได้แค่ไหนนั่นแลท่านเรียกว่าการบำเพ็ญความดีเพื่อเข้าสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมมีสวรรค์เป็นสำคัญจนกระทั่งถึงพระนิพพานเป็นสุดท้ายนี่คือการสร้างความดีลำดับต่อจากนี้ไปผมขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระราชยานวิสุทธิโสภณซึ่งบรรดาพุทธศาสนิกชนชาวพุทธรู้จักท่านในนามหลวงตามหาบัวด้วยความเคารพยิ่งกับผมในนามของลูกหลานชาวลานค้าขอนแก่นจตุจักรชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งประกอบด้วยพ่อค้าแม่ค้าคณะสงฆ์ข้าราชการและพุทธศาสนิกชนทั่วไปรู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นที่สุดที่หลวงตาได้เมตตามาแสดงธรรมและรับผ้าป่าช่วยชาติถึงจังหวัดขอนแก่นเนื่องในโอกาสที่บริษัทขอนแก่นจตุจักร1999จำกัดได้ทำพิธีเปิดลานค้าขอนแก่นจตุจักรอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540เป็นต้นมาประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทำให้ต้องกู้เงินจากต่างประเทศมาเป็นจำนวนหลายหมื่นล้านเหรียญความเดือดร้อนได้เริ่มขึ้นที่กรุงเทพมหานครก่อนและได้ขยายตัวไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตอย่างทั่วถึงในขณะที่ประเทศชาติเรากำลังประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงประชาชนเกิดความเดือดร้อนทุกข์ยากทั้งกายและใจด้วยเมตตาเปี่ยมล้นที่มีต่อประชาชนชาวไทยหลวงตาได้มาส่องแสงให้เห็นทางรอดด้วยการปลุกจิตวิญญาณปลุกจิตสำนึกให้พี่น้องชาวไทยเกิดการตื่นตัวขอกราบแทบเท้าหลวงตาเมตตามาปลุกขอนแก่นให้องค์การมหากุศลครั้งนี้ขออำนาจอนุภาพสังฆานุภาพและบุญบารมีที่หลวงตาได้ปฏิบัติมาตลอดชีวิตได้โปรดโดนบันดาลให้หลวงตามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพี่น้องประชาชนไปชั่วกาลนานบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วกระผมขอกราบอาราธนาหลวงตาได้โปรดแสดงธรรมเพื่อพี่น้องชาวขอนแก่นและชาวจังหวัดใกล้เคียงที่มาร่วมงานในงานบุญมหากุศลครั้งนี้จะได้ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามตลอดไปและจากนั้นขอได้โปรดรับผ้าป่าช่วยชาติจากผู้มีจิตศรัทธาต่อไปขอกราบอาราธนาครับมองมัวแม่นมันบุญบาปสำคัญต้องพากันสังวรบุญบาปสำคัญต้องพากันสังวรจงคิดตัวบาปทำเว้นการกระทำจงเชื่อคำสั่งสอนสวัสดี
ผมเช่นกันทุกทรมานไม่เคยปราณีทำบุญกุศลความดีสวรรค์ทราบทันทีไม่มีรีรอทำบาปเลวแหลแต่ก็สิ้นใจไปจอนรกแน่นอนสิ้นใจไปจอนรกแน่นอนบุญบาปนรกสวรรค์พรหมนิพพานนั้นเป็นของจริงพระพุทธองค์ทรงยามยอดยิ่งรู้เด่นเย็นจริงใช่ยิ่งเสกสรรถ้าทำดีได้ดีนะท่านถ้าทำชั่วเมามัวแม่นมันบุญบาปสำคัญจงพากันสังวรบุญบาปสำคัญจงพากันสังวมาลับมาลับมาลับมาวันนี้รู้สึกหลวงตารู้สึกมีความยินดีกับพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในงานนี้มีรองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานเป็นล่มโพล่มไทรแก่คณะศรัทธาทั้งหลายคือพี่น้องชาวขอนแก่นเราได้เริ่มตั้งไอ้ลานอะไรลานร้านค้าจตุจักรขึ้นมานี่เป็นนิมิตมงคลด้วยการเสียสละเพราะความรักชาติไทยของเรา ต่างท่านต่างเสียสละพร้อมเพียงกันทั้งใกล้ทั้งไกลจังหวัดใกล้เคียงก็มีจำนวนมากที่มาร่วมกันกับชาวพี่น้องจังหวัดขอนแก่นเรา เพื่อการอุ้มชูหรือช่วยชาติบ้านเมืองของเราซึ่งเวลานี้กำลังอยู่ในภาวะอันอัตคัดขัดสนจนใจทั้งทางด้านสมบัติวัตถุเครื่องอาศัยต่างๆทั่วประเทศไทยและอัตคัดขัดสนทางด้านศีลศีลธรรมที่พึ่งทางใจนี้เป็นสำคัญมากซึ่งเวลานี้พี่น้องชาวพุทธเรากำลังขาดแคลนมากในเรื่องธรรมภายในใจ ด้วยเหตุนี้หลวงตาที่ได้มาประกาศตนเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายจึงได้มีความย
ระหนักในทางด้านศีลธรรมเป็นอย่างมากเป็นอันดับหนึ่งของวัตถุทั้งหลายที่จะนำเข้ามาช่วยชาติบ้านเมืองของเรา เพราะหลักใหญ่อยู่ที่ใจถ้าใจไม่ดีเสียอย่างเดียวเงินจะล้นประเทศไทยทองคำจะล้นประเทศไทยสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างจะล้นประเทศไทย ก็หายไปอย่างรวดเร็วเพราะหนึ่งว่ามีปีกบินไปได้อย่างไม่สงสัย ถ้าใจไม่ดีเสียอย่างเดียวเท่านั้น เพราะฉะนั้นใจจึงเป็นของสำคัญมากที่จะคุ้มครองรักษาสมบัติทั้งหลายเหล่านี้ไว้ได้และการสนับสนุนด้วยวัตถุต่างๆขึ้นมาด้วยน้ำใจของชาวไทยเราซึ่งเป็นชาวพุทธที่รักชาติพร้อมกันเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างและการปรับเนื้อปรับตัวให้ขู่เข้าสู่แนวทางอันถูกต้องดีงามของธรรม หลวงตาจึงได้เน้นหนักทางล้านอัตธรรมเป็นส่วนมากยิ่งกว่าอย่างอื่นเพราะหลักธรรมกับหลักใจกับหลักการเชิดชูชาติบ้านเมืองนั้นแยกกันไม่ออกหากเรามีหลักใจต่างท่านต่างมีหลักใจปรับตัวเข้าสู่แนวทางอันถูกต้องดีงามของศาสนธรรมแล้วบ้านเมืองของเราจะนับวันเจริญรุ่งเรืองเพราะเรามีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับกีดกันการรั่วไหลแตกซึมความชั่วช้าละมกต่างๆซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟจะมาเผาไหม้บ้านเมืองของเราด้วยศาสนธรรมคือน้ำธรรมที่สะอาดชะล้างสิ่งสกปรกทั้งหลายเหล่านี้ด้วยการปรับเนื้อปรับตัวแก้ไขดัดแปลงให้สิ่งสกปรกเหล่านี้ห่างไกลไปจากจิตใจและความประพฤติหน้าที่การงานของเรา เหตุที่จะได้มานำพี่น้องทั้งหลายในคราวนี้ซึ่งเป็นการประกาศตนออกมาเลยว่าหลวงตาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนี้ก็เพราะวิตกวิจารถึงชาติบ้านเมืองของเรา ซึ่งมีจำนวนพลเมืองตั้ง62ล้านคนชีวิตจิตใจความเป็นอยู่เกี่ยวโยงกันทั้งชาติหากว่าเอ็นเอียงก็ต้องเอ็นเอียงกันไปหมดทั้งชาติถ้าล้มเหลวหรือล่มจมลงไปก็เรียกว่าชาติไทยของเราต้องล่มจมกันหมดทั้งชาติแม้ที่สุดสัตว์เดรัจฉานที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านในเรือนวัวควายสัตว์เป็ดไก่หมูหมาอะไรที่เราเลี้ยงไว้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของเราก็จะพลอยล่มจมลงในทะเลหลวงไปกับเจ้าของไม่มีสัตว์ตัวใดเหลืออยู่ในประเทศไทยพอที่จะครองอิสระอยู่ได้เลยเมื่อชาติไทยทั้งชาติได้ล้มเหลวไปด้วยอำนาจแห่งความล่มจมมันบีบบังคับซึ่งเนื่องมาจากความประพฤติของเราฟุ้งเฟ้อเหิมเป็นการทำลายชาติไปในตัว ด้วยเหตุนี้จึงต้องนำธรรมเข้ามาเป็นเครื่องฉุดลากเป็นเครื่องชะล้างสิ่งสกปรกซึ่งกำลังทำลายบ้านเมืองของเราอยู่เวลานี้ให้ห่างเหินหรือจืดจางออกไป หลวงตาจึงได้อุตส่าห์พยายามออกมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายในขั้นเริ่มแรกหลวงตาเองไม่เคยคิดว่าจะได้มาทำบำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเข้าเราอย่างนี้เลยมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าที่จะปฏิบัติตนให้ถึงความพ้นทุกข์โดยไถ่เดียวเท่านั้น คำว่าความพ้นทุกข์นั้นถือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทุกๆพระองค์บรรดาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าท่านหลุดพ้นจากกองทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายความหมุนเวียนของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นกันมาตั้งกับตั้งกันท่านหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้วเราก็มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเช่นนั้นเหมือนกันจึงได้อุตส่าห์พยายามบำเพ็ญ นับตั้งแต่การศึกษาเรียนจบตามความ
อธิษฐานไว้แล้วก็ออกปฏิบัติเรียกว่าขึ้นเวทีฟาดกับกิเลสคำว่ากิเลสพี่น้องชาวพุทธเราอาจจะทราบไม่ได้ คือสิ่งที่มัวหมองมืดตื้อผลักดันจิตใจของเราให้ดีดให้ดิ้นอยู่ตลอดเวลานี่แหละท่านเรียกว่ากิเลสแยกเป็นตัวออกมาก็คือว่าความโลภความทะเยอทะยานความหิวโหยความได้ไม่อิ่มพอได้เท่าไหร่ยิ่งหิวยิ่งโหยยิ่งดีดยิ่งดิ้นยิ่งสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองไม่มีสิ้นสุดจนกระทั่งสร้างความทุกข์เป็นฟืนไฟกระจายไปทั่วดินแดนห่างประเทศไทยของเรานี่ท่านเรียกว่ากิเลสคือความโลภเป็นฟืนเป็นไฟอันใหญ่หลวงในจิตใจของคนของสัตว์แต่ละหลายละหลายเฉพาะอย่างยิ่งคือของคนย่นเข้ามาก็คือของชาวพุทธเราที่ลืมเนื้อลืมตัวปล่อยตัวไปตามกิเลสคือความโลภอันเป็นฟืนไฟนี้กลับมาเผาไหม้ตนเอง นี่เรียกว่ากิเลสเป็นประเภทหนึ่งแยกตัวออกมาเป็นชื่อคือว่าความโลภนี้เป็นภัยเป็นกิเลสเป็นฟืนไฟเผาไหม้ภายในจิตใจผลักดันจิตใจออกไปด้วยความหิวโหยลอยแรงได้เท่าไหร่ไม่มีความอิ่มพอได้จนกระทั่งถึงวันตายแม้ที่สุดสมบัติหากว่าจะได้มาตามกิเลสพาสอดแสวงหานั้นได้มากองเท่าภูเขาก็ไม่พอกับความอยากที่กิเลสมีความปรารถนาลามกได้ไม่หยุดไม่ถอยมีความหิวโหยลอยแรงตลอดไปได้เท่าไหร่ไม่พอนี่เรียกว่ากิเลสเป็นตัวฟืนตัวไฟประเภทหนึ่ง แล้วอันดับที่สองได้แก่ราคะตัณหาเราจะพูดเฉพาะเนื้อแท้ของภัยแห่งโลกที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวได้ถูกมันชักมันจูงไปจนถึงกับครอบครัวเย่าเรือนบ้านเมืองจะล่มจมไปเพราะกิเลสสองสามประเภทนี้ราคะตัณหาคำว่าราคะตัณหาได้แก่ความจำกำหนัดยินดีในหญิงในชายทั่วประเทศแฉดแดนตลอดถึงสัตว์ก็มีธรรมชาตินี้ติดหัวใจอยู่ตลอดมานี่ท่านเรียกว่ากิเลสความโกรธความแค้นเมื่อทั้งสองอย่างนี้ไม่สมหวังแล้วต้องสร้างฟืนสร้างไฟขึ้นมาเผาตัวเองไม่มีหยุดยั้งเอาให้เผาสดสดร้อนร้อนทั้งที่ไม่ตายมันก็เผาอยู่ภายในใจนี่เรียกว่าความโกรธความแค้นเป็นกิเลสประเภทหนึ่งทั้งสามประเภทนี้ท่านเรียกว่ากิเลสเป็นภัยต่อสัตว์โลก ทีนี้ก็ย้อนเข้ามาหาเราเองผู้บำเพ็ญเพื่อจะชำระล้างหรือกำจัดความโลภความโกรธราคะตัณหานี้ออกจากใจให้สิ้นซากลงไปเหลือแต่น้ำอมตะธรรมคือน้ำที่เลิศเลยมีความสุขเป็นบรมสุขภายในใจเท่านั้นจึงต้องได้ออกเสาะแสวงหาธรรมตั้งแต่วันหยุดจากการศึกษาเราเรียนแล้วเป็นต้นไปมีหลวงปู่มั่นเป็นปรมาจารย์เป็นอาจารย์ชั้นเอกทางสมถะวิปัสสนาจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานท่านไม่มีบกบางในธรรมะวรรคใดตอนใดขั้นใดภูมิใดเมื่อไปได้รับการศึกษาจากท่านแล้วเราก็ตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่นในมรรคผลนิพพานว่ามีอยู่อย่างสมบูรณ์สดสดร้อนร้อนเช่นเดียวกันกับกิเลสคือความโลภราคะตัณหาความโกรธความหลงมีอยู่ภายในใจสดสดร้อนร้อนและหมุนจิตใจเผาจิตใจของสัตว์โลกตลอดมากี่กับกี่กันและยังจะเผาสัตว์โลกตลอดไปเมื่อยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่เรียกว่าเป็นทะ
ธรรมชาติที่สดสดร้อนร้อนอันหนึ่งในฝ่ายต่ำคือฝ่ายที่เป็นข้าศึกส่วนที่เป็นมหามงคลอย่างยิ่งได้แก่มรรคผลนิพพานออกจากสวาขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วโดยชอบตรัสไว้เพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อสวรรค์เพื่อนิพพานล้วนๆเป็นธรรมสดสดร้อนร้อนเช่นเดียวกับกิเลสที่มันมีอยู่ในหัวใจของเราสดสดร้อนร้อนเมื่อตัดสินใจลงด้วยความเชื่อแน่ว่า มรรคผลนิพพานมีอยู่สดสดร้อนร้อนดังที่หลวงปู่มั่นชี้แจงให้ฟังอย่างถึงเหตุถึงผลถึงใจแล้วจึงได้ก้าวขึ้นสู่เวทีตั้งแต่บัดนั้นมา ความทุกข์ความทรมานวันนี้หลวงตาขอเปิดอกให้พี่น้องทั้งหลายทราบมีท่านรองผู้ราชการจังหวัดซึ่งเป็นประธานในจังหวัดขอนแก่นและแถวใกล้เคียงของเราได้ยินได้ฟังการเปิดอกของหลวงตาต่อมรรคผลนิพพานที่ได้บำเพ็ญมาสดสดร้อนๆทั้งฝ่ายเหตุคือการบำเพ็ญเจ้าของบำเพ็ญเองสดสดร้อนๆทั้งฝ่ายผลเจ้าของเป็นผู้ได้เจอได้พบได้เห็นได้ครองในธรรมประเภทนี้แล้วอย่างสมบูรณ์แบบก่อนที่จะรู้ธรรมเหล่านี้เราได้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายชีวิตนี้มอบไว้กับมรรคผลนิพพานอย่างเดียวเท่านั้น อย่างอื่นเราไม่เอาเราจะต้องให้ถึงมรรคผลนิพพานในชาตินี้ถ้าเป็นเรื่องของบุคคลก็เราต้องการเป็นพระอรหัตตบุคคลในวงพระพุทธศาสนานี้ในชาตินี้จะไม่ขอเกิดขอตายขอแบกกองทุกข์ต่อไปอีกแล้วเพราะเหนื่อยหน่ายในการแบกกองทุกข์ด้วยความเกิดแก่เจ็บตายตลอดมากี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนชาตินี้จะขอเป็นชาติสลัดปัดทิ้งกองทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ออกจากด้วยการกำจัดเชื้อแห่งทุกข์ของมันคือกิเลสทั้งหลายออกจากใจจะครองใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้โดยสิ้นเชิงจึงได้อุตส่าห์พยายามบำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถ การทุกข์ในชีวิตของหลวงตาทุกแสนสาหัสก็คือทุกข์ระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันบนหัวใจที่เรียกว่าเวทีเวทีเวทีของกิเลสกับธรรมฟัดกันคือหัวใจเราเองระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันนั้นไม่ได้มีมองเมฆมองหมอกมองอะไรทั้งนั้นหูมีตามีไม่เอาไปใช้ในสิ่งอื่นนอกจากนำมาใช้เพื่อต่อกรกับกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นแสนชาติในความทุกข์แห่งธาตุขันธ์ของเราและชีวิตของเราคราวนี้เพราะเป็นคราวความหมายมั่นปั้นมือเต็มสักเต็มส่วนว่าจะไม่ขอมาเกิดอีกแล้วด้วยเหตุนี้ความภาคเพียรทุกด้านจึงหมุนตัวลงไปเพื่อความสิ้นทุกข์จากกิเลสทั้งหลายโดยถ่ายเดียวฉะนั้นจึงต้องได้พยายามเต็มเม็ดเต็มหน่วยการอยู่การกินการหลับการนอนเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งที่ขาดแคลนกันดารตลอดเวลาในปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งหลายเหล่านี้เราเป็นอย่างนั้นตลอดมาการกินจะกินเมื่อไรก็แล้วแต่ขอให้ความเพียรการชำระจิตใจกิเลสได้เหือดแห้งไปจากจิตใจเป็นที่พอใจแล้วสำหรับการอยู่การกินการหลับการนอนการใช้การสอยไม่ถือเป็นอุปสรรคว่าเป็นความทุกข์ลำบากแต่อย่างใดยิ่งกว่าความทุกข์ที่การต่อสู้กับกิเลสเพื่อเอาชัยชนะอย่างเดียวเท่านั้นโดยเหตุนี้ความภาคเพียรจึงต้องหนักเน้นหนักลงตลอดถ้าหากว่าเป็นนักมวย ก็ไม่มีกรรมการแยกและไม่มีการให้น้ำใครอยู่ใครดีระหว่างกิเลสกับธรรมบนเวทีคือจิตใจนี้กิเลสดีเด่นมีกำลังมากกว่าให้กิเลสครองใจดวงนี้และครองวัฏทุกข์บนหัวใจเราต่อไปถ้าเราดีกว่ากิเลสกิเลสต้องพังอย่างเดียวเท่านั้นที่จะให้ยกมือยอมแพ้นี่ไม่มีต้องตายเท่านั้นด้วยความเด็ดเดี่ยว
แล้วขอสรุปความลงมาในการบำเพ็ญของตนที่รับความทุกข์ยากแสนสาหัส หลังจากได้รับการอบรมจากหลวงปู่มั่นเป็นที่พอใจจุใจอย่างเต็มที่แล้วก็ทุ่มเทกำลังความสามารถลงตามลำดับดำดาไม่มีลดหย่อนอ่อนข้อในความภาคความเพียรมุ่งอรหัตตบุคคลเข้าครองหัวใจอย่างเดียวเท่านั้นความทุกข์ความทรมานในเวลาที่ต่อกรกับกิเลสนั้นเป็นเวลา9ปีเต็มตั้งแต่พรรษา7นี่เรียกว่าสอบปริญญาได้แล้วตามคำอธิษฐานว่าสอบปริญญาจบลงได้แล้วจะเข้าบำเพ็ญกรรมฐานสังหารกิเลสให้ออกจากจิตใจโดยสิ้นเชิงตั้งแต่บัดนั้นพรรษา7แล้วจึงได้ก้าวขึ้นสู่เวทีได้รับอบรมคำสอนจากหลวงปู่มั่นเป็นที่พอใจแล้วก็ขึ้นเวทีไม่ยอมลงเป็นเวลา9ปีจนกระทั่งถึงวันที่15พฤษภาคม2493เวลา5ทุ่มพอดีเป็นเวลาที่ตัดสินกันลงได้ด้วยกิเลสถูกสังหารอย่างสิ้นเชิงไม่มีซากเหลืออยู่ภายในใจเลยชนะอย่างเอกอย่างเลิศเลยในชีวิตของเราเองเกิดมาตั้งแต่โคตรแท้ของหลวงตาบัวก็ไม่เคยปรากฏไม่เคยคิดเคยนึกว่าจะได้รู้ได้เห็นได้ครองธรรมประเภทเลื่อๆอัศจรรย์นี้แต่แล้วก็ได้ประจักษ์ขึ้นในคืนวันนั้นอย่างอัศจรรย์ล้นโลกล้นสงสารตั้งแต่บัดนั้นมากิเลสตัวไหนเท่าเม็ดหินเม็ดทรายไม่ปรากฏภายในใจเลยเรียกว่าครองบรมสุขตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งบัดนี้การแนะนำสั่งสอนโลกเราสั่งสอนตั้งแต่บัดนั้นมาแต่สั่งสอนด้วยความอิ่มเอิบสั่งสอนด้วยบรมสุขไม่ได้สั่งสอนโลกที่แบกกองทุกข์มาหาเราด้วยการที่เราแบกกองทุกข์ไปสั่งสอนโลกเรานำบรมสุขจากหัวใจที่บริสุทธิ์ล้นล้วนแล้วนี้สั่งสอนโลกที่กำลังแบกหามกองทุกข์ทั้งหลายอยู่ทั่วหน้ากันตลอดมาจนกระทั่งมาถึงวาระอันสำคัญที่เราจะได้ช่วยบ้านช่วยเมืองนับตั้งแต่วันก้าวลงเวทีมาแล้วมาด้วยความสง่างามมาด้วยความอัศจรรย์ล้นโลกล้นสงสารเทวบุตรเทวดาอิ่มพรหมชั้นไหนๆกระทบกระเทือนสะเทือนถึงกันหมดในคืนวันที่15พฤษภาคมเวลา5ทุ่มนั้นเทวุฒิเทวดา มีกี่ชั้นสวรรค์6ชั้นนั้นแต่ละชั้นละชั้นมีเทวุฒิเทวดามากขนาดไหนมนุษย์เราทั้งโลกนี้สู้เทวดาชั้นเดียวก็ไม่ได้เช่นจาตุ่มเทวดาในชั้นจาตุมมีจำนวนมากกว่ามนุษย์ของเราทั่วโลกนี้ขนาดไหน แล้วยังเทวดา6ชั้นตั้งแต่จาตุมคือชั้นจาตุมขึ้นไปถึงปรนิมมิตวสาวดีเป็นสวรรค์6ชั้นเต็มไปด้วยเทวดาทุกชั้นทุกชั้นนี้มีจำนวนมากขนาดไหน จากนั้นก็พรหมโลกมี16ชั้นพรหมโลกแต่ละชั้นละชั้นนั้นคนทั่วโลกของเรานี้ถ้าเทียบแล้วคนทั่วโลกนี่เท่ากับกำปั้นหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยเพียงชั้นพรหมโลกชั้นเดียวเท่านั้นก็มากเหลือล้นพ้นประมาณที่จะมาเทียบกับมนุษย์เราเท่ากำปั้นนี่แล้วเนี่ยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เทวดาถึง6ชั้นพรหมโลก16ชั้นกระเทือนประสานกันทั่วโลกดินแดน สมกับที่พระพุทธเจ้า
แสดงไว้ในวัดธรรมจักรกับปวัตนสูตรว่า ดาสะสาสีโลกธาตุสร้างกัมปีสร้างปกัมปีสร้างปเวทิอัปมาโนจะโอราโรโอภาโซโลเกปาตุละโหสิหมื่นโลกธาตุอย่าว่าสามโลกธาตุนี้เลยนะหมื่นแดนโลกธาตุกระทบกระเทือนตะท้านหวั่นไหวทั่วกันหมดทั้งหมื่นแดนโลกธาตุนั้นอนุภาพแห่งความสว่างสวัยสวัยของธรรมในพระทัยของพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมธาตุล้วนๆแล้วนั้นเป็นความสว่างสวัยครอบโลกธาตุเกินกว่า อนุภาพแสงสว่างของเทวดาตนใดจะเทียบเสมอเหมือนได้นี่แปลออกตามศัพท์เป็นอย่างนั้นนี่จิตดวงนี้เมื่อได้กระเทือนเข้าถึงธรรมธาตุเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเข้าสู่ธรรมธาตุแล้วก็เป็นธรรมชาติอันเดียวกัน จึงกระเทือนทั่วแดนโลกธาตุสวรรค์6ชั้นพรหมโลก16ชั้นพูดเพียงย่อๆพวกเปรตผีจำนวนมากขนาดไหนลุกขเทวดาอากาศสาตะเทวดามีจำนวนมากขนาดไหนกระเทือนถึงกันหมดนั่นเป็นวันที่ปรากฏชื่อลือนามเป็นวันที่จิตนี้แสดงฤทธิ์เดชของตนเองที่พ้นแล้วจากการกดขี่บังคับของวัฏจักรคือกิเลสได้แสดงฤทธิ์เดชเป็นธรรมธาตุขึ้นมาในหัวอกของเราผู้บำเพ็ญเองอย่างไม่สะทกสะท้านอย่างอัศจรรย์ไม่เคยคาดเคยฝันน้ำตาไหลพรากลงมาด้วยความอัศจรรย์ธรรมประเภทที่ได้ปรากฏขึ้นในปัจจุบันนั้นโดยไม่เคยคิดเคยอ่านว่าจะรู้ได้เห็นได้ประสบพบเห็นธรรมอัศจรรย์ประเภทนี้นี่ละพูดถ้าว่าเรื่องความดังนั้นหลวงตานี้ดังมาแล้วตั้งแต่ปี2493แม้มนุษย์จะไม่ทราบก็ตามแต่มนุษย์นี้เพียงกำมือหนึ่งเท่านั้นเทวุฒิเทวดาอินพรหมกี่ชั้นกระเทือนถึงกันหมดทราบเรื่องราวประสับประสานระหว่างจิตดวงนี้กับเทวดาทั้งหลายอย่างกว้างขวางมากมายมากยิ่งกว่ามนุษย์ซึ่งมีเท่ากับมือนี้เท่านั้น นี่เรียกว่าเราดังมาแล้วตั้งแต่โน้นพวกเทวุฒิเทวดาทั้งหลายทราบทั่วกัน มนุษย์ก็ค่อยมาทราบทีหลังหลังจากที่ได้ระบายธรรมทั้งหลายที่ได้รู้ภายในจิตใจของตน เต็มสัดเต็มส่วนหาสงสัยไม่ได้แล้วพอแล้วทุกอย่างในโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเสมอเหมือนธรรมธาตุนี่เลยได้ครองเต็มหัวใจแล้วก็ได้ค่อยกระจายออกแก่บรรดาผู้ไปเกี่ยวข้องเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุคือพระกรรมฐานติดสอยห้อยตามได้แนะนำสั่งสอนเรื่อยมาหลังจากนั้นก็มีประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้อง แนะนำสั่งสอนสงเคราะห์สงหาทั้งด้านวัตถุและด้านนามธรรมคือการแนะนำสั่งสอนด้านวัตถุได้แจกเงินทองเข้าของที่ได้มามากน้อยเพียงใด เราบริจาคเพื่อโลกสงสารเรื่อยมานับตั้งแต่วันมาตั้งวัดป่าบ้านตาดขึ้นมาวัตถุทยทานได้มาบ้างน้อยช่วยสงเคราะห์สงหาคนทุกคนจนทั่วประเทศไทย ฟังแต่ว่าทั่วประเทศไทยเราช่วยทั้งนั้นคนทุกคนจนเป็นรายบุคคลมีความจนตอกจนมุมถูกเขามัดถูกเขารัดคอหาทางออกไม่ได้แล้วก็ไปช่วยคลี่คลายไถ่ถอนออกมาเป็นรายไปอย่างนี้ก็มีมากทั่วประเทศไทยเรียกว่าทุกภาคนี่เราช่วยมาอย่างนี้เงียบๆไม่ได้บอกให้ใครทราบเพราะเป็นเรื่องของบุคคลเรารักษาเกียรติรักษาศักดิ์ศรีของผู้รับสงเคราะห์จากเราจึงไม่บอกให้ใครทราบสงเคราะห์กันแล้วก็ผ่านไปนอกจากเขาจะออกทางหนังสือพิมพ์ประกาศให้ทราบเราติดตามไปดูสภาพ
ที่เขาออกหนังสือพิมพ์นั้นแล้วเราก็ช่วยเหลือเต็มกำลังของเราเมื่อเห็นควรช่วยเหลือเต็มกำลังเราก็ช่วยเหลืออย่างนั้นหากเราจะออกพูดบ้างก็ได้เพราะฐานหนังสือพิมพ์เขาออกไปก่อนแล้วส่วนเป็นเรื่องของบุคคลที่เราสงเคราะห์เรื่อยมานั้นเราไม่พูดสงเคราะห์แล้วเหมือนไม่ได้สงเคราะห์ผ่านไปผ่านไปนี่ก็มีจำนวนมากจากนั้นก็สถานสงเคราะห์โรงร่ำโรงเรียนที่ราชการปลูกให้ไม่หยุดไม่ถอยเงินมีเท่าไหร่ทุ่มลงหมดทุ่มลงหมดจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลเวลานี้โรงพยาบาลได้ร้อยกว่าโรงแล้วที่หลวงตาเสียสละเงินมีเท่าไหร่ทุ่มลงทุ่มลงตลอดมาแล้วก็มาประสบพบเห็นชาติไทยของเราซึ่งกำลังอยู่ในภาวะขับขันแห่งคนทั้งชาติซึ่งอาจจะล่มจมไปด้วยกันทั้งชาติก็ได้เมื่อเรายังพอมีทางคิดทางอายช่วยเหลือกันได้บ้างอยู่แล้วเราจะนอนใจเป็นใจดำน้ำขุ่นพระใจดำพระน้ำขุ่นไม่มีความเมตตาต่อโลกนี้เราเพ่นไปไม่ได้เพราะศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าเองก็ทรงแสดงในพระคุณของท่านว่ามหาการุณิโกนาโถหิตายัสบปานีนังพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อสัตว์โลกและทำประโยชน์แก่สัตว์โลกหาประมาณไม่ได้เลยนี่เมื่อเป็นเช่นนี้ธรรมเป็นธรรมอันเดียวกันเข้าสู่จิตใจใดจิตใจนั้นจะต้องอ่อนโยนไปด้วยความเมตตาสงสารกันแล้วเสียสละช่วยเหลือกันเต็มกำลังเพราะอำนาจแห่งความเมตตานั้นเป็นฐานสำคัญเราก็ได้บำเพ็ญนั้นตลอดมาเงินทองเข้าของสำหรับวัดป่าบ้านตาดแล้วไม่มีอะไรตกค้างตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่าบ้านตาดมาเราเสียสละตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วยังจะเสียสละตลอดไปอีกจนกระทั่งถึงวันหลวงตาบัวตายแล้วนั่นแหละถึงจะยุติลงได้แม้ที่สุดที่กำลังช่วยชาติบ้านเมืองอยู่เวลานี้ ก็ได้ประกาศก้องขึ้นมาแล้วว่าในวาระสุดท้ายที่หลวงตาบัวตายลงไปแล้วนี้หมดทางที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยได้อีกแล้วก็ยังเหลืออยู่อีกช่องหนึ่งคือท่านผู้มีศรัทธาบรรดาลูกศิษย์ลูกหาตั้งแต่วงแคบถึงวงกว้างทั่วประเทศไทยของเรานำสมบัติเงินทองเข้าของมาบริจาคเพื่อการเผาศพหลวงตาบัวเงินทุกบาททุกตังที่พี่น้องชาวไทยนำมาบริจาคเพื่อเผาศพหลวงตาบัวนี้หลวงตาบัวจะตั้งกรรมการไว้ก่อนตายให้เข้มงวดกวดขันรักษาสมบัติทั้งหลายที่พี่น้องชาวไทยนำมาบริจาคเพื่อเผาศพหลวงตาบัวนี้เก็บเป็นก้อนขึ้นมาแล้วมอบเข้าสู่คลังหลวงทุกบาททุกสตางค์ไม่ให้รั่วไหลไปไหนแม้ที่สุดจะนำเงินเหล่านี้ไปเผาศพหลวงตาบัวหลวงตาบัวไม่ยอมรับฟืนเป็นของคู่ควรกันกับศพหลวงตาบัวไฟเป็นของคู่ควรกันกับศพหลวงตาบัวเอาฟืนกับไฟมาเผาลบตังบัวเป็นที่พอใจแล้วสำหรับหลวงตาบัวส่วนเงินจำนวนมากน้อยนั้นเป็นที่พอใจของหลวงตาบัวที่จะยกเข้าสู่คลังหลวงทุกบาททุกสตางค์นี่เป็นวาระสุดท้ายของหลวงตาซึ่งได้ประกาศก้องออกมาแล้วไม่เป็นอื่นเวลาจะตายจะต้องทำอย่างนั้นเวลามีชีวิตอยู่เวลานี้ก็ได้อุตส่าห์พยายามช่วยเหลือชาติบ้านเมืองของเราไปทุกหนทุกแห่งแทบจะพูดได้ว่าทั่วประเทศไทยตะเกียกตะกายไปการแนะนำสั่งสอนกระดังพี่น้องทั้งหลายได้ยินได้ฟังอยู่เวลานี้แหละไปที่ไหนต้องเทศนาว่าการทุกแห่งทุกหนแล้วเกือบทั่วประเทศไทยนี่ไปด้วยความตะเกียกตะกายสังขารร่างกายไม่อำนวยแล้วเวลานี้แต่จิตใจมีความเมตตาสงสารไม่มีวัยไม่มีชรา
มีความเต็มตื้นอยู่ด้วยเมตตาสงสารที่จะเสียสละเพื่อชาติไทยของเราไปอยู่ตลอดเวลานี่เราจึงได้อุตส่าห์พยายามตะเกียบตะกายมาช่วยพี่น้องทั้งหลาย อันดับแรกก็คือสมบัติเงินทองเข้าของที่พี่น้องทั้งหลายนำมาบริจาคนี้ขอให้เป็นที่ตายใจได้เลยว่าเงินเหล่านี้จะไม่รั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยหลวงตาเป็นผู้รับผิดชอบในเงินในทองคำดอลลาร์เงินสดแต่ผู้เดียวคือเป็นผู้ถือบัญชีทั้งหมดเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวเท่านั้นก่อนที่จะสั่งเก็บสั่งจ่ายประการใดเราจะต้องพิจารณาให้รอบคอบทุกแง่ทุกมุมเพื่อความปลอดภัยแห่งสมบัติเพื่อชาติท้องเหล่านี้ให้สมบูรณ์แบบเนี่ยเพราะฉะนั้นเงินทองเข้าของที่พี่น้องทั้งหลายนำมาบริจาคนี้จงขอให้ตายใจได้เลย จะไม่มีที่เลื่อยไหลแตกซึมไปไหนพื้นฐานแห่งความบริสุทธิ์ของสมบัติเหล่านี้ได้แก่ความเมตตาของหลวงตาเอง เราทำด้วยความเมตตาไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรแม้เม็ดหินเม็ดทรายแล้วไม่มีมีแต่จะทุ่มลงไปเพื่อชาติบ้านเมืองของเราเนื่องได้เมื่อได้มาเห็นพี่น้องชาวไทยของเราเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นและแถวใกล้เคียงมีท่านผู้ราชการจังหวัดตลอดพ่อค้าประชาชนและท่านผู้เป็นเจ้าของแห่งสถานที่ที่อนุจักรนี้เป็นผู้มีศรัทธากว้างขวางชักชวนประชาชนพี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้มารวมกำลังแล้วนำมาบริจาคให้เห็นอย่างประจักษ์ตาเช่นนี้แล้วหลวงตายิ่งมีความภาคภูมิใจกับพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากสมเจตนาว่าหลวงตานี้เป็นผู้ช่วยชาติด้วยความเมตตาอย่างแท้จริงนี่แหละอันดับแรกคือสมบัติเงินทองที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคขอให้ได้ตายใจได้เลยใครอยู่ที่ไหนก็กรุณาได้บริจาคเพราะธนาคารได้เปิดโล่งไว้แล้วเวลานี้ทั่วประเทศไทยธนาคารกรุงเทพจำกัดสำนักงานใหญ่แห่งหนึ่งธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาอุดรแห่งหนึ่งแล้วธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรแห่งหนึ่งธนาคารกสิกรไทยสาขาราชบูรณะแห่งหนึ่งธนาคารกสิกรไทยสาขาอุดรแห่งหนึ่งทั้ง 4-5 แห่งนี้เปิดไว้สำหรับรับน้ำใจของพี่น้องทั้งหลายที่จะนำไปบริจาคมากน้อยแล้วอย่าวิตกวิจารอย่าไปอ้ำไปอายกับใครการเสียสละเพื่อชาติได้บาท 1-2 บาทเป็นน้ำใจของเราที่ช่วยชาติบ้านเมืองนี่คือเป็นสิริมงคลคนนี้1บาทคนนั้น2บาทในเมืองไทยของเรานี้จำนวนคนกี่ล้านคน62ล้านคนคนละ1บาท1บาทจะเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งที่เราขวนขวายหาเงินหาทองมาตั้งแต่วันตื่นนอนจนกระทั่งหลับจนกระทั่งหลับทุกวี่ทุกวันทั่วประเทศเขตแดนล้วนแล้วแต่เราหาเงินหาทองเพื่อมาเป็นประโยชน์แก่เราแล้วชาติของเรานี้เป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงขอให้เราได้คิดจุดนี้ให้มากอย่างน้อยต้องให้ได้มาบริจาคมากน้อยเพียงไรก็ตามให้โอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้โดยทางธนาคารจะไม่ให้เสียค่าโอนค่าใดทั้งนั้นให้ความสะดวกเปิดโล่งให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้มีโอกาสบริจาคเพื่อหนุนชาติท้องตนโดยสะดวกสบายทั่วหน้ากันนี่หลวงตาได้เปิดให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบนี่ก็เปิดมาแล้วตั้งแต่เริ่มดำเนินการช่วยชาติจึงขอพี่น้องทั้งหลายได้รักชาติของตนเห็นความจำเป็นแห่งชาติไทยของตนและเห็นความจำเป็นแห่งเงินที่เราจะนำไปเชื่อช่วยชาติของเรามากน้อยนั้นเป็นน้ำใจของชาติไทยโดยแท้ที่รักชาติด้วยกันอันนี้เป็นจุดสำคัญมากการไม่บริจาคการไม่เสียสละจะมีเงินเป็นเศรษฐีกระดุมผีเป็นหมื่นแสนล้านไม่มาบริจาค
พื่อช่วยเหลือชาติของตนคนนั้นก็เป็นเศรษฐีโมฆะเงินก็เป็นเงินโมฆะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดหาคุณค่าไม่ได้สู้ตาสีตาสาเข้าสละเงินเพื่อชาติบ้านเมืองของเขาด้วยความรักชาติของเขาบาท1 2บาทก็ไม่ได้นี่ให้เราคิดอย่างนี้เราเป็นลูกชาวไทยชาติไทยเป็นชาติแน่นหนามั่นคงมาดั้งเดิมเป็นชาติที่สงบเสงี่ยมเป็นชาติที่ไม่ผาดโผนโจรทยานเป็นชาติที่มีศีลธรรมมีพุทธศาสนาคุ้มครองรักษาเพราะฉะนั้นคนไทยเราจึงมีน้ำใจต่อกันไปที่ไหนศาสนาครอบในหัวใจแล้วย่อมมีเมตตาต่อกันมีการให้อภัยต่อกันไม่ถือสีถือสากันอย่างง่ายดายนี่คือน้ำใจของชาวพุทธเราเวลานี้ต่างท่านต่างกำลังเสียสละเพื่อชาติไทยของเราจึงขอให้ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเงินที่ได้มามากน้อยตั้งแต่วันตื่นนอนจนกระทั่งค่ำจนกระทั่งเย็นเย็นวันหนึ่งวันหนึ่งได้มาเท่าไหร่ขอให้เกียรติเงินเหล่านั้นไว้อย่าให้กิเลสเอาไปถลุงโดยถ่ายเดียวส่วนมากมักจะมีแต่กิเลสเอาไปถลุงหาก็หาด้วยอำนาจของกิเลสพาให้เป็นความเฟื่องเฟ้อเหิมชิงดีชิงเด่นอยากดีอยากเด่นอยากโด่งอยากดังนี่เป็นเรื่องของกิเลสพาหาถ้าได้มาแล้วก็ไปประดับประดากิเลสให้ด่งให้ดังสุดท้ายมันก็ไม่ด่งไม่ดังความจมก็คือเราแบกกองทุกข์ก็คือเราเพราะฉะนั้นเมืองไทยเราต่างคนต่างหาเงินแต่ที่จะหามาเป็นชิ้นเป็นอันเพื่อเป็นสาระประโยชน์แก่ตัวเองจริงๆและแก่ชาติไทยของเราจริงๆจึงมีน้อยมากไม่เหมือนกับที่ปล่อยให้กิเลสเอาไปถลุงทั่วบ้านทั่วเมืองถึงกับเมืองไทยเราจะล่มจมอยู่เวลานี้ก็เพราะกิเลสเอาไปถลุงนั่นแหละ หาก็หาด้วยอำนาจของกิเลสหาไม่พอดิบพอดีหาจนเลยเถิดตะเลิดเปิดเปิงได้มาก็เพียงเล็กน้อยนอกจากนั้นก็สร้างความผิดหวังให้เราผิดหวังลงไปเจ้าของจมลงไปแล้วด้วยความโลภมากๆนั้นยังสร้างความหวังไว้หวังจะเป็นอย่างนั้นหวังจะเป็นอย่างนี้นี่ล้วนแล้วตั้งแต่กิเลสหลอกลวงพี่น้องชาวพุทธเราขอให้ทางคนต่างตื่นเนื้อตื่นตัวอย่าวิ่งตามความโลภจนเกินไปความโลภพาโลกให้ล่มจมมามากแล้วไม่ใช่มาเพียงวันสองวันนี้ความโลภมากไม่มีประมาณพาให้เราดิ้นเราดิ้นถึงขั้นล่มจมมามากต่อมากแล้วนี่คือกิเลสท่านเรียกว่ากิเลสความโลภมันเป็นไฟเผาไหม้ผู้โลภนั่นแหละให้ระมัดระวังการสอดแสวงหามาก็ให้มีสาระประโยชน์แฝงอยู่ในสมบัติที่ได้มานั้นส่วนนี้แบ่งไว้กินเอาส่วนนี้แบ่งไว้ทานสุเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้มีการช่วยชาติส่วนนี้แบ่งไว้เพื่อช่วยชาติของเรานี่เป็นสาระคุณเรียกว่าทำเป็นผู้ควบคุมการเงินจะเป็นผลประโยชน์แก่ผู้เป็นเจ้าของซึ่งหามาได้เสียเองถ้าปล่อยให้กิเลสแล้วได้เท่าไหร่เป็นทุ่มหมดทุ่มหมดกินเท่าไหร่ก็ไม่พอเลี้ยงกันโต๊ะหนึ่งโต๊ะหนึ่งโต๊ะหมื่นโต๊ะแสนโต๊ะละล้านอย่างนี้ฟังสินะเกิดมาแต่โคตรพ่อโคตรแม่หลวงตาบัวนี่ไม่เคยมีพ่อแม่ได้พาเลี้ยงหลวงตาบัวเป็นโต๊ะละอย่างนี้นะแม้แต่โต๊ะละ1บาท2บาทก็ไม่เคยมีเพราะหลวงตาบัวเป็นคนจนเกิดในท้องนาพ่อแม่พาหาอยู่หากินตามท้องไร่ท้องนาได้ผักได้หญ้าได้ปูได้ปลาได้อะไรมาตําเป็นปนเป็นแกงเป็นแกงเป็นอะไรเป็นลาบเป็นค้อยอะไรก็แล้วกินเลี้ยงกันพอเท่านั้นก็อยู่เป็นหลวงตาใบบัวเป็นโคตรแซ่หลวงตาบัวแล้วในหมู่บ้านของหลวงตาบัวก็โคตรเหมือนกันก็กินอย่างเดียวกันทั่วประเทศไทยของหลวงตาบัวขึ้นอยู่จุดศูนย์กลางก็กินแบบเดียวกันแบบเดียวกันก็ไม่ฟุ้งเฟ้อเหิมความจนก็ไม่มีความจนไม่บีบคั้นแต่ที่นี่มาเหตุการณ์ที่กิเลสมันกำลังรุนแรงมันเสริมคนให้เป็นบ้าสดๆร้อนๆอยู่ก็ไม่พออยู่
สร้างบ้านนี่แล้วเอาสร้างตึกอีกกี่หลังกี่หลังกี่ห้องกี่หับเพื่อซื้อเพื่อขายเพื่อจำหน่ายเพื่อเช่าขั้นสร้างลงมาแล้วทำยังไงเมื่อสร้างลงไปแล้วต้องทุ่มลงไปเงินไม่มีในกระเป๋าต้องไปกู้ไปยืมเข้ามาจากธนาคารเมื่อได้มาแล้วมาสร้างทุ่มลงไปทุ่มไปพอเสร็จแล้วไม่มีใครมาซื้อไม่มีใครมาเช่าบ้านก็เป็นตึกเป็นร้านเป็นอิฐเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายอยู่งั้นเจ้าของก็จมนี่นี่แหละความโลภมันหลอกลวงเจ้าของว่าจะมั่งจะมีดีเด่นแต่ความจมที่มันมาในฉากหลังนั้นมันไม่บอกเราจึงจมเพราะฉากหลังนี้แหละให้พากันระมัดระวัง การอยู่จึงขอให้อยู่พอประมาณพวกสัตว์สาราสิงเขามีบ้านมีเรือนของเขาเรียกว่ารวงว่ารังเขาอยู่ของเขาได้เขาเป็นสัตว์เต็มเนื้อเต็มตัวเขามนุษย์เราอยู่พอเป็นพอไปพอสงบร่มเย็นสุขหัวนอนได้ไม่สร้างฟืนสร้างเผาเผาไหม้ตนเองเพราะความดีดเด็ดดีดดิ้นด้วยความเสยเอยสยานนั้นมนุษย์เราก็สบายยิ่งสบายกว่าสัตว์ด้วยซ้ำเพราะมนุษย์เราฉลาดกว่าสัตว์นี่การอยู่การกินก็กินให้พอเหมาะพอดีอย่ากินแบบฟุ้งเฟ้อเหิมกินแบบลืมเนื้อลืมตัวกินแบบอยากได้ชื่อได้เสียงกิตติศัพท์กิตติคุณอย่าให้เขาล่ำลือว่าคนนี้เขามั่งมีเขามีหน้ามีตาเขามีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเขาเลี้ยงไม่อัดไม่อั้นความต้องการของเราก็ยิ่งทะเยอทะยานอยากได้ชื่อได้เสียงหนักเข้าไปหนักเข้าไปเงินที่มาเลี้ยงนั้นมันมีจำนวนเท่าไหร่ใครเป็นคนหามาเลี้ยงก็เจ้าของผู้เลี้ยงนั่นแหละไปหามาหามาเท่าไหร่ก็ชิบหายเท่านั้นเลี้ยงกันธรรมดามนุษย์เราไปมาหาสู่กันตั้งแต่โบราณโบราณปู่ย่าตายายเรามาทำไมเลี้ยงกันได้มาสมัยปัจจุบันนี้ทำไมเอายักษ์เอาผีเอาเปรตกินไม่พอปากพอท้องมาเลี้ยงกันจะหาความสุขได้ที่ไหนนี่แหละความเสียหายแห่งการกินมันตามเข้ามาอย่างนี้เพราะฉะนั้นจงขอให้พากันระมัดระวังการกินให้อยู่พอเหมาะพอดีอย่ากินจิบจิบแจ๊บๆอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีไปหมดอันไหนดีมันก็คว้าเงินในกระเป๋าเราไปคว้าเงินไปเลยกลายเป็นนิสัยสันดานถ้าไม่สู้สุร่ายไม่ได้นี่ผลาญเจ้าของเองอีกนะแล้วการใช้สอยก็มันกันการเป็นอยู่ใช้สอยไปยังไงการใช้สอยของเราเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวของเราคนหนึ่งมีกี่อันพ่อแม่ของเราเคยพาแต่งเนื้อแต่งตัวมากี่ชุดสองชุดสามชุดก็พอแล้วสมัยปัจจุบันนี้ร้อยชุดมันยังไม่พอเข้าไปในห้องหนึ่งเต็มไปด้วยชุดแต่งเนื้อแต่งตัวของคนคนเดียวแล้วราคาแต่ละชุดละชุดเป็นเงินเท่าไหร่เงินเหล่านี้หามาได้ด้วยวิธีใดมันถึงได้มาจมอยู่ในชุดแต่งเนื้อแต่งตัวเพียงเท่านี้กายก็มีกายอันเดียวไม่มี10กาย20กายทั้งแต่ก่อนโบราณโบราณเขามีร่างกายอันเดียวการแต่งเนื้อแต่งตัวพอเหมาะพอสมกับความเป็นมนุษย์ทั้งเราที่มีศีลธรรมเราก็ทราบกันอยู่ว่าพอเหมาะพอดีการแต่งเนื้อแต่งตัวเพื่อความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมอยากให้เขาว่าเป็นคนสดสวยงดงามมันงามบ้าอะไรคนเป็นบ้าอยู่นั่นหางามอะไรมีคนกำลังเป็นบ้าไปดูสิห้องเหล่านี้ถ้าว่าหลวงตาบัวหาเรื่องหาราวห้องหนึ่งมันมีกี่ชุดมันเอามาแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมบ้ามันนะเราพูดนี่เราพูดเมืองหนองคายนู่นนะเราไม่พูดจังหวัดขอนแก่นเราไอ้แต่ขอให้พี่น้องชาวขอนแก่นพิจารณาก็แล้วกันนะสิ่งเหล่านี้มันอาจระบาดศาสตร์กระจายไปมาตั้งแต่น้องคายข้ามมาอุดรกระจายมาขอนแก่นอาจจะลงหัวราชศาสตร์กระจายทั่วประเทศไทยก็ได้ไอ้เรื่องความสรุปสุร่ายห้องเดียวมีแต่เครื่องแต่งตัวไม่ทราบว่ากี่ชุดแน่ฟังสินะเครื่องใช้ไม่สอยในห้องในหับที่นอนหมอนมุ้งมีกี่ประเภทมีกี่อย่างมันตกแต่งหรูหราฟุ่มเฟือยไปหมดนะมีแต่ความสิ้นเปลืองมีแต่การรบกวนมีแต่ความดีดดิ้นเพื่อความทุกข์เผาตัวเองเท่านั้นจากความไม่รู้จักประมาณให้เราเห็นโทษในสิ่งเหล่านี้เราเป็นลูกชาวพุทธต้องรู้จักประมาณนี้เอาธรรมมาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายความพอดิบพอดีมีอยู่กับทุกคน
สวยงามไม่สวยงามเกิดมาเขาก็เห็นแล้วมองเห็นทับนี่คือผู้หญิงนี่คือผู้ชายเห็นกันแล้วสวยงามไม่สวยงามขนาดไหนใครตกแต่งไม่ได้นี่นะเกิดมาด้วยบุญด้วยกรรมกรรมตกแต่งมาใครจะเกิดอยู่ในสถานที่ใดในป่าในเขาในบ้านในเมืองในกรุงนอกกรุงเกิดมาจากรากฐานสำคัญคือเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมด้วยกันกรรมดีเกิดมาดีกรรมชั่วเกิดมาชั่วพาให้เกิดในที่ต่างๆเพราะอำนาจแห่งกรรมพอเวลาเกิดมาแล้วใครอยู่ที่ไหนท่านจึงไม่ให้ประมาทกันเพราะต่างคนต่างมีกรรมดีกรรมชั่วเป็นของตนตกแต่งเอาไม่ได้คนอื่นจะมาตกแต่งให้เราก็ไม่ได้เราทำลงไปแล้วจะไปตกแต่งให้เป็นอื่นก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเราจึงต้องยินดีในกรรมของเราแล้วไม่ดูถูกเหยียดหยามกันว่าคนนั้นเป็นคนบ้านนอกคนนี้เป็นคนในเมืองใครเป็นคนในตุ่มในไหว่าหลวงตาอยากถามว่าอย่างนั้นมันก็เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เหมือนกันใครเกิดมาในตุ่มในไหจึงไปดูถูกเหยียดหยามกันว่านี่เขาเป็นคนบ้านนอกนะนี่เขาเป็นคนในเมืองเราอยากถามลงไปให้ถนัดว่าพ่อแม่มึงเกิดมาจากไหนแล้ววะไม่เกิดมาจากท้องมันเกิดมาจากไหนแล้ววะแล้วมึงเอาอะไรมาอวดมึงเกิดมาจากท้องแม่ของมึงเหมือนกับกูเกิดจากท้องแม่ของกูนี่เอาฟาดกันให้หนักนี่ให้พี่น้องทั้งหลายเข้าใจนะการพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดหยาบโลนนะพูดถึงเรื่องความเห่อเหิมของเรามันลืมเนื้อลืมตัวจึงต้องกระตุกกันอย่างแรงยกโคตรยกแส้ใส่กันเลยไม่งั้นลบล้างกันไม่ได้ความหมายว่าอย่างนั้นต่างหากนะไม่ใช่พูดหยาบโลนให้พากันเข้าใจเอานะระหว่างกิเลสตัวหยาบโลนตัวมีน้ำหนักที่ทำลายเรามันมีกำลังมากการยับยั้งกิเลสตัวฟุ้งเฟ้อเหิมนี่ต้องเอายับยั้งกันอย่างหนักแล้วก็แก้กันตกเราก็ปรับตัวของเราไปได้ดีนี่แหละการใช้การสอยขอให้พี่น้องทั้งหลายจดจำเอาไว้ เครื่องบ้านเครื่องเรือนที่หลับที่นอนหมอนมุ้งที่อยู่ที่กินอย่าประดับประดาตกแต่งจนเกินเหตุเกินผลแล้วจะสิ้นเปลืองไปตลอดเวลาสร้างความวุ่นวายและความทุกข์ให้แก่เจ้าของนี่เรียกว่าท่านว่าประหยัดมัธยัติอันนี้แหละที่เป็นรากฐานที่จะอุ้มชาติไทยของเราได้ขึ้นได้อย่างแท้จริงนี่เรียกว่าเราบำรุงต้นเหตุคือต้องบำรุงจิตใจเข้าสู่ศีลสู่ธรรมปรับเนื้อปรับตัวให้เข้าระดับอันดีงามแล้วชาติไทยของเราต่างคนต่างฟื้นฟูต่างคนต่างปรับเนื้อปรับตัวทางคนต่างประหยัดมัธยัติผลรายได้ก็มากขึ้นมากขึ้นผลรายจ่ายก็น้อยลงน้อยลงก็เป็นการหนุนชาติแสงเหล่าโดยตรงนี่การหนุนชาติแสงเหล่าจึงหนุนที่จิตใจ แล้วขยับไปจากแล้วก็คือให้ต่างคนต่างมีศีลธรรมภายในตัวอย่ามีแต่ชื่อว่าชาวพุทธเฉยๆถามใครว่าถือศาสนาอะไรถือศาสนาพุทธแล้วเด็กอยู่ในท้องแม่มันยังไม่คลอดออกมานะมันยังไม่เกิดมันยังแย่งออกมาพูดแซงแม่มันอีกว่านี่ถือศาสนาอะไรแม่กำลังอ้าปากจะพูดว่าถือศาสนาพุทธลูกมันผุดขึ้นมาก่อนแล้วอยู่ในท้องแม่บอกว่าถือศาสนาพุทธหนูถือศาสนาพุทธครั้นเวลาออกมาแล้วมันก็เป็นผีกันทั้งแม่ทั้งลูกเพราะไม่มีศีลมีธรรมภายในตัวนั่นเองจึงขอให้ประกาศตนด้วยความสัตย์ความจริงถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ฝังใจเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่ค่อยทำบาปหาบกรรมมากมายดังที่เป็นอยู่เวลานี้นี่เราถือแต่ปากเฉยๆจิตใจไม่ได้ใฝ่ฝันถึงพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใฝ่ฝันถึงอัตถึงธรรมยิ่งกว่ามันดิ้นรนกวาดแกงไปตามกิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหานะตัวนี้รุนแรงมากมันไม่ต้องประกาศตนแหละมันมีคาถาอาคมหนักมันไม่ต้องมาเสกคาถาเป่าพูดนะแต่ติดมันทั้งนั้นแต่นี่พระพุทธเจ้าประกาศกังวานมาได้2500ปีแล้วถ
ภาษาสารธรรมประกาศพี่น้องทั้งหลายให้ทราบตามหลักความจริงมันก็ยังไม่มีใครจะเคารพนับถือธรรมพระพุทธเจ้าจึงปล่อยเนื้อปล่อยตัวสุดท้ายก็หาละค่ำละขาไม่ได้ในบุคคลคนหนึ่งคนหนึ่งจนกลายเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นประเทศที่หาคุณค่าราคาไม่ได้ถูกดูถูกเหยียดหยามจากชาวมองนอกเขาอย่างนี้เราน่าอายไหมเราเป็นลูกชาวพุทธพระพุทธเจ้ารอบครอบขอบชิดทุกด้านทุกทางการเป็นอยู่ปู่วายไม่มีใครรอบครอบยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าการใช้การสอยทุกอย่างทุกอย่างไม่มีใครรอบครอบเกินพระพุทธเจ้าจึงแนะนำธรรมที่พอเหมาะพอดีแก่ชาวพุทธเราให้ปฏิบัติกันต่อไปนี่เรียกว่าการเชิดชูรักษาชาติบ้านเมืองด้วยความประพฤติแล้วหลักใจเป็นสำคัญมากนะพี่น้องทั้งหลายคือใจนี้ไม่ตายฟังให้ดีฟังให้ถึงใจนะวันนี้หลวงตามาเปิดอกให้พี่น้องทั้งหลายทราบด้วยความถึงใจเราที่เราได้ปฏิบัติและได้รู้ได้เห็นมาเปิดเผยความตัดความจริงให้พี่น้องทั้งหลายทราบนะว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีเปรตผีสัตว์ประเภทต่างๆมีทั่วแดนโลกธาตุไม่มีสัตว์รายใดที่จะมากยิ่งกว่าสัตว์โลกที่กล่าวถึงนี้มนุษย์เราเพียงเท่ากำมือเท่านั้นสัตว์โลกนอกนี้มากกว่านั้นนี่แหละมีทั้งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วรู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งเหล่านี้แล้วนำสิ่งเหล่านี้มาประกาศสอนพวกเราตามปกติแล้วกิเลสมันจะปิดไว้หมดนะบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีดังที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วมาสอนพวกเรากิเลสมันปิดไว้หมดนี่จึงเรียกว่าข้าศึกของธรรมข้าศึกของสัตว์โลกข้าศึกของชาวพุทธเราได้แก่กิเลสปิดบังบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกไม่มีคือมันปิดไว้หมดไม่ให้เห็นแล้วธรรมพระพุทธเจ้ามาเปิดขึ้นมาว่าบาปมีบุญมีเหมือนกับเราผ้าปิดสิ่งต่างๆเอาไว้สิ่งต่างๆแม้จะมีก็มองไม่เห็นเพราะถูกผ้าปิดไว้อันนี้กิเลสมันประหนึ่งว่าเป็นผ้าที่หนาแน่นมากที่สุดมันปิดหูปิดตาสัตว์โลกเอาไว้ไม่มองเห็นเลยเราจึงที่เชื่อมันเพราะเราไม่เห็นมันปิดไว้จะเห็นได้ยังไงแล้วก็บอกว่าไม่มีสิ่งที่มีคืออะไรมีตั้งแต่ความอยากความทะเยอทะยานดีดดิ้นนี่คือทางเดินโล่งเพื่อไปตกนรกที่ว่าไม่มีนั่นแหละซึ่งกิเลสลวงเอาไว้เนี่ยที่ทําพระเจ้ามาเปิดสดๆร้อนๆขึ้นมาเปิดขึ้นมาว่าบาปมีบุญมีนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเปิดจ้าขึ้นมาจากพระทัยแล้วมานําสั่งสอนโลกนี่เป็นสดๆร้อนๆเหมือนกันทําสดๆร้อนๆบาปมีบุญมีตลอดสดๆร้อนๆกิเลสมันก็หลอกสดๆร้อนๆว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีคู่แข่งมันเป็นมาอย่างนี้เราเป็นลูกชาวพุทธขอให้ถือกิเลสเป็นข้าศึกเราสักนิดหนึ่งก็ยังได้ยินนะอย่าถือกิเลสเป็นคุณงามความดีไปหมดเป็นทองทั้งแท่งเห็นศาสนาเป็นขี้หมูราขี้หมาแห้งไปเราจะกลายเป็นขี้หมูขี้หมาหมดสาระในความเป็นอยู่แห่งชีวิตของเราแล้วตายแล้วจะจมลงนรกนะกิเลสมันหลอกเพื่อลงนรกมันไม่ได้ตกนรกนะผู้รับเคราะห์รับกรรมเพราะความเชื่อมันคือพวกเราเองขอให้เชื่อตามธรรมพระพุทธเจ้าที่ประกาศป้างป้ามาเรียกว่าสวดคารธรรมตัดไว้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีเคลื่อนคลาดแม้แม่ถิ่นแม่ตายเลยขอให้เชื่อตามนี้หลวงตาเองก็ได้เปิดให้พี่น้องทั้งหลายทราบสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแต่ก่อนมาก็คือกิเลสมันปิดตาเรานั่นแหละมันไม่เห็นตกนรกบกไม่มากี่กับกี่กันไม่ทราบว่าเป็นสัตว์ตัวใดเปรตผีตัวใดนรกตกไม่รู้กี่ครั้งกี่หนสวรรค์ชั้นผมไปไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเป็นเปรตเป็นผีประเภทต่างๆตกมาอยู่ตลอดเป็นกับเป็นกันก็เพราะความลุ่มหลงจากกิเลสกิเลสมันปิดบังเอาไว้ปิดบังไว้หลอกลวงไว้เราก็หลงมันไปจมประจํามันเรื่อยๆจนกระทั่งธรรมได้เปิดขึ้นที่หัวใจดังที่กล่าวมาแล้วนี่เองเปิดจ้าขึ้นมาแล้วถอนั่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหรอฮะไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะเป็นของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวเห็นอย่างเดียวกัน
บาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีมาตั้งเดิมตั้งแต่กาลไหนๆเวลาเปิดผ้ากั้นผ้าปิดบังของกิเลสออกแล้วก็จ้าขึ้นในขณะนั้นแล้วจะไม่พูดได้อย่างไรก็เมื่อเห็นอยู่ว่ามีอยู่อย่างนี้จะบอกว่าไม่มีไปตามกิเลสได้อย่างไรก็เห็นกิเลสว่าเป็นข้าศึกอย่างชัดเจนนั่นเอง นี่แหละที่ได้มาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเราสอนโลกเวลานี้ต้องขออภัยเราไม่ได้สอนโลกด้วยหลวงตาบัวป.3นะเราเรียนจบป.3เพราะอะไรจบป.3คือแต่ก่อนไม่มีป.4เขามีป.3เราจบป.3แล้วออกแล้วเราได้ไม่ได้นำธรรมมาสอนโลกสดๆร้อนๆนี่จากนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกมหาปเดียนนะแต่เรานำธรรมสดๆร้อนๆจากภาคปฏิบัติของเราที่ศึกษาเราเรียนเป็นแนวทางมาโดยลำดับจนกระทั่งได้ถึงเป็นที่พอใจของเราตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้หาที่ค้านมาได้เลยนี่เรานำธรรมสดๆร้อนๆมาสั่งสอนพี่น้องชาวไทยแล้วด้วยความอาถรรพ์ชาญชัยเราไม่เคยจะทกสถานว่าธรรมที่เราสอนไปนี้จะผิดเพี้ยนไปจากที่องค์ศาสดาสอนเพราะเป็นของอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันการสอนต้องสอนแบบเดียวกันใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นเป็นกรรมของฉันเอาถ้าเราจะจมก็ให้เชื่อไปตามกิเลสที่มันเคยหลอกลวงพาเราล่มจมมามากต่อมากแล้วถ้าไม่เคลื่อนหลับก็เอาให้เชื่อกิเลสไปถ้าเชื่อธรรมพุทธเจ้าแล้วเอาให้ฟิตตัวขึ้นบาบุญนรกสวรรค์มีไว้เพื่อสัตว์โลกมาตั้งกับตั้งกันศูนย์ไปไหนนั่นทำไมจะมาศูนย์แต่เราคนเดียวบาบุญนรกสวรรค์นี่โลกทั้งโลกสัตว์ไปตกนรกกันอะไรจะมากยิ่งกว่าสัตว์ในนรกไปสวรรค์พรหมโลกและนิพพานไม่มีอะไรมากยิ่งกว่าผู้ไปสถานที่เหล่านั้นเหตุใดเราจึงมาลบว่าบาบุญนรกสวรรค์ไม่มีแต่เราคนเดียวถ้าไม่หนาจนเกินเหตุเกินผลเหลือแต่ซากมนุษย์ติดตัวและลมหายใจฝ่อยๆนั้นตายแล้วก็จมเลยจะเลยเท่านั้นเราจะเอาอะไรให้เลือกเอาตั้งแต่บัดนี้ต่อไปนะศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาชั้นเอกใครไม่เกิดมาไม่ได้พบพุทธศาสนาหรือไม่ได้เชื่อฟังแล้วนั้นคือโมฆะบุรุษหมดลมยังเหลือแต่ลมหายใจฝ่อยตายแล้วก็จมไปตามกิเลสเท่านั้นให้เราเลือกเอาเสียตั้งแต่เวลานี้ซึ่งยังไม่สายเกินไป พี่น้องทั้งหลายให้เลือกเอานะนี่เราสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำประเภทนี้เราถอดออกมาจากภาคปฏิบัติของเราได้รู้ได้เห็นเต็มหัวใจเจ้าของแล้วจึงมาสอนจึงไม่เคยใช้กระทานกับทำขั้นใดว่าจะผิดไปบาปบุญนรกสวรรค์มีไม่สงสัยเป็นความแน่นแน่นอนตลอดพรหมโลกนิพพานเปรตสัตว์ต่างๆประจักษ์ในหัวใจจ้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแล้วจะปิดบังได้ยังไงว่าไม่เห็นไม่เห็นก็มันเห็นอยู่นั่นรู้อยู่นั่นพูดออกมาจากหลักความจริงนี้ผิดไปที่ตรงไหนแต่กิเลสมันจอมโกหกต้มตุ๋นโลกให้ล่มจมมานานโลกยังไม่เคยเห็นโทษของมันเพราะฉะนั้นมันจึงจะต้มตุ๋นโลกอีกต่อไปเอาใครอยากเก่งกับกิเลสก็เก่งไปถ้าเก่งกับกิเลสต้องเก่งเป็นสัตว์นรกนะถ้าเรายังไม่เก่งในความกล้าหาญต่อเป็นสัตว์นรกแล้วอย่าไปเก่งกับกิเลสมันจะพาลงนั้นแน่ๆถ้าเราเก่งตามธรรมแล้วขึ้นพูดขึ้นได้ด้วยกันทุกคนเนี่ยขอพี่น้องทั้งหลายจดจำเอาไว้นะแล้วเรื่องศีลธรรมอย่าปล่อยอย่าวางนะสรณะของใจเป็นสำคัญมากเวลานี้เรากำลังฟุ้งเฟ้อเหิมดีดดิ้นไปตามวัตถุต่างๆถือเป็นอารมณ์ถือเป็นจิตเป็นใจถือเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เพียงเป็นลมลงแรงๆกิเลสหลอกเราเท่านั้นมีตึกรามบ้านช่องใหญ่โตลุหลาก็ว่าตัวมีมาเห็นกันเจอกันก็เอาตึกมาอวดกันนะมีเงินมีทองเอามันทองมาอวดกันสมบัติอะไรอะไรเอามาอวดกันนั้นเขามีอย่างนั้นเขามีอย่างนี้อันนั้นมันเป็นวัตถุแร่ธาตุหนึ่งต่างหากหัวใจเรามันร้อนเหมือนฟืนมันไฟไม่มีที่พึ่งไม่มีสมบัติเป็นเครื่องประดับตนเลยทำไมไม่คิดกันบ้างให้คิดนะทานให้มีอย่าปล่อยเฉยเราเป็นมนุษย์ได้กินต้องให้ได้ทานให้รักษาศีลให้ภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆภายในใจนี่คือสาระคุณอันประเสริฐเลิศโลให้ยึดเข้ามาภายในจิตใจไปไหนอย่าปล่อยอย่าวางพุทโธธัมโมสังโฆทานศีลภาวนานี่คือสาระของใจที่พึ่งของใจที่เกาะของใจที่เป็นพี่พึ่งเต็นพึ่งตายของใจโดยแท้คืออันนี้นะ
วัตถุเงินทองเข้าของภายนอกนั้นเราอาศัยเขาเวลาเรามีชีวิตอยู่เท่านั้นแหละเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วสิ่งนั้นก็พังเพราะว่าร่างกายเราพังเขาก็พังแล้วบางทีเรายังไม่ตายเขาพังก่อนแล้วก็มีมันมีแต่สิ่งที่จะพังยึดไม่ได้นะเราอย่าไปตื่นลมๆแรงๆตามกิเลสหลอกคนไปดีกับคนนั้นดีกับสิ่งนั้นดีกับสิ่งนี้ดีกับเงินกับทองกับข้าวกับของตัวของเราเลวเป็นฟืนเป็นไฟเผาหัวใจไม่เห็นดูบ้างต้องสร้างความดีขึ้นมาลบล้างความร้อนเป็นฟืนไฟภายในใจของเราจึงเรียกว่าเราดีให้ดีที่ใจของเราสิ่งนั้นเกิดมาอาศัยเขาได้มากน้อยเพียงไรเราก็อาศัยไปตามวิบากขันของเราที่จะพอพึ่งกันไปได้เท่านั้นเวลาตายแล้วบุญกับบาปติดแนบกับเรานะอันนี้ไม่ไปไหนนะติดแนบกับเราตึกรามบ้านช่องสมบัติเงินทองชื่อเสียงกิตติศัพท์กิตติคุณที่ล่ำลือเป็นบ้ากันนั้นมีแต่ลมปากเป็นที่พึ่งไม่ได้นะที่พึ่งได้ได้จริงๆคือบาปคือบุญเนี่ยให้พากันหนักแน่ในตรงนี้นะศาสนาพุทธเจ้าเลิศเลอสอนลงจุดนี้เพราะเวลานี้สัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเราไม่ค่อยสอดแสวงหาที่พึ่งทางใจเลยและไม่มีที่พึ่งทางใจตายแล้วจะจมด้วยกันทั้งมันทั้งที่เป็นชาวพุทธก็มีแต่ลมปากตกนรกทั้งที่เป็นชาวพุทธไม่แหมมันขายหน้านะขอให้พี่น้องทั้งหลายได้จดจำเอาไว้นะเนี่ย วันนี้ได้เทศนาว่าการให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันในการปฏิบัติตัวเองต่อศีลต่อธรรมเริ่มต้นมาตั้งแต่การฟื้นฟูชาติบ้านเมืองของเราด้วยความประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็ย่นเข้ามาถึงสรณะของใจให้สร้างสรณะที่ใจวันหนึ่งคืนหนึ่งเวลาจะหลับจะนอนอย่าปล่อยเวลาให้หลับไปเปล่าๆตามอารมณ์ที่กิเลสหลอกลวงไปจนกระทั่งหลับให้มีพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆเป็นบทบริกรรมอยู่ที่ใจของเราเวลานั้นอยากคิดเรื่องอะไรนอนเอาให้หลับกับพุทโธพุทโธจนกระทั่งหลับไปเลยนี่เรียกว่าสร้างที่พึ่งทางใจสร้างที่พึ่งทางใจตลอดไปตายแล้วจะชุ่มเย็นเมื่อมีธรรมในใจแล้วเย็นเงินทองเข้าของมีไม่มีไม่สำคัญสิ่งนั้นขอให้มีบุญมีกุศลมีธรรมภายในใจแล้วอิ่มพอภายในตัวเองตายแล้วไม่ต้องมีบุญพระมากุศลธรรมมายายคนนี้ตายแล้วไปไหนหนาก็ได้เพราะเรามีบุญมีกุศลเต็มหัวใจแล้วจำเป็นอะไรไปหานิมนต์พระมากุศลธรรมมาดีไม่ดีพระเช่นอย่างหลวงตาบัวอย่างนี้ก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนิมนต์หลวงตาบัวไปกุศลธรรมมาก็จะไปถามว่ากุศลธรรมมายานี่ตาจะไปไหนหนาก็จะว่ามันไม่เห็นได้เรื่องเลยแล้วให้มันแน่ในตัวเองสิกุศลไม่กุศลเป็นไรเป็นความแน่ในตัวเองแล้วตายแล้วดีถึงอะไรสวรรค์นิพพานสร้างไว้มีไว้เพื่อคนมีบุญนั่นเองนรกเปรตอสุรกายมีไว้เพื่อคนบาปใครสร้างบาปกุศลไม่กุศลไม่สำคัญจะต้องได้รับบาปใครสร้างบุญแล้วกุศลไม่กุศลไม่สำคัญบุญเป็นของผู้นั้นพาไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมโดยชอบกันนั่นแหละวันนี้ได้เทศนาว่าการให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกันเริ่มต้นตั้งแต่หลวงตาได้ออกปฏิบัติกรรมจากกิเลสด้วยมาจนเป็นที่พอใจว่าชโยกทานในสามแดนโลกทานนี่หลวงตาไม่เคยหวั่นกับสิ่งใดไม่ยึดอะไรเป็นที่พึ่งที่เกาะเป็นแดนสมมุติทั้งนั้นหัวใจที่เราอยู่นี้เวลานี้คือแดนวิมุตติหลุดพ้นแล้วโดยประการทั้งปวงเราจึงมาช่วยโลกด้วยความเมตตาสงสารทุกด้านทุกทางเราไม่ได้มาช่วยโลกด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายในหัวใจของเราเราสั่งสอนโลกแนะนำสั่งสอนโลกช่วยโลกด้วยความอิ่มพอเต็มตื้นภายในบรมสุขที่หัวใจของเราถ่ายเดียวเท่านั้นแล้วขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดหลักธรรมที่สอนในวันนี้ไปประพฤติปฏิบัติกันแล้วให้เป็นสาระคุณขึ้นภายในจิตใจนะไม่อย่างนั้นจะล้มเหลวไปนะสาระของใจไม่มีอะไรไม่มีความหมายนะตึกรามบ้านช่องกี่ห้องกี่หับมันสำเร็จไปจากอิฐจากปูนจากหินจากทรายแร่ธาตุต่างๆมันก็เป็นอิฐเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายสร้างไปกี่ร้อยชั้นมันก็อิฐปูนหินทรายอยู่นั่นมันไม่ใช่ที่พึ่งอันแน่นอนเหมือนธรรมภายในใจของเราที่สร้างขึ้นมาให้พยายามสร้างนี้ขึ้นมาแล้วจะเป็นที่แน่ใจวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาข
ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดหลักธรรมที่แสดงไว้โดยนำตัวของเราเองเป็นผู้มาประกาศเป็นผู้ยืนยันในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วและนำออกมาอย่างสดๆร้อนๆจากภาคปฏิบัติของเราที่รู้เห็นแล้วอย่างไรนำมาสั่งสอนพี่น้องชาวไทยเราแน่ใจว่าไม่มีผิดมีเพี้ยนไปไหนเป็นที่มั่นใจในคำสอนที่สอนไปนี้ทุกขั้นทุกภูมิแห่งธรรมยังขอพี่น้องทั้งหลายได้ยึดไปเป็นหลักปฏิบัติต่อตัวของเราความสุขความเจริญจะมีแก่พี่น้องทั้งหลายดูทั่วกันการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพครับเมื่อสักครู่เราก็ได้ฟังธรรมเทศนาจากหลวงตามหาบัวไปแล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือหลวงตาฝากไว้กับเราทุกคนก็คือการสร้างความดีหลวงตาพยายามสอนพวกเราว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตปังสุกูวะจีวรานิสัพพลิวารานิสีละวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสีละวาอิมานิปังสุกูจีวรานิสัพพลิวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆะรัตตังหิตายะสุขายะกับบริวารเหล่านี้แด่ผู้ทรงศีลขอผู้ทรงศีลจงรับกองผ้าป่ากับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสาธุเขาช่วยจนรวยมีสิทธิ์หลวงตามหาบัวมาแล้วนำธรรมแผ่วครองแก้วสามประการเมตตาพาโลกสงสารและนิพพานสร้างฐานกอบผู้ไทยทุ่มเทสติปัญญาคาดคันโรยราไม่นำพาใจใสยอมแม้ตัวจะตายขอผลีร่างกายเมื่อยามชาติไทยมีสิทธิ์ดำรงคงไว้ทำนำไทยชายสองกองโลกาเป็นแหล่งรวมพุทธศาสนาน้อมบูชาหลวงตามหาบัวโครงการบรรจบครบปีหลวงตาให้มีพิธีแถลงตามกำหนดเวลา12เมษาเชิญชาวไทยทวนWe'll be right back.
ของลูกหลานไทยมานานหลายชั่วอายุคนชาติไทยเคยมีสุขล้นต้องมาจนทั้งที่เคยร่ำรวยไทยเป็นหนี้เงินตราทองคำดอลลาร์วอนเมตตาไทยช่วยไทยแม้จะไม่รวยเราช่วยเขาช่วยจนรวยมีสิทธิ์หลวงตามหาบัวมาแล้วนำคำแคล้วพร้อมแก้วสามประการเมตตาพาโลกสงสารละนิพานสร้างฐานกอบผู้ไทยเทสติปัญญาคาดขันโรยราไม่นำพาใจใสยอมแม้ตัวจะตายขอปีร่างกายเมื่อยามชาติไทยมีศึกเพื่อทำดำรงคงไว้ทำนำไทยชายสองก้องโลกาเป็นแหล่งรวมพุทธศาสนาน้อมบูชาหลวงตามหาบัวโครงการบรรจบครบปีหลวงตาให้มีพิธีแถลงตามกำหนดเวลา12เมษาเชิญชาวไทยทวนภูคนเดียวไม่ได้แน่นอนผ้าป่าผ้า
ชาติหลุดพรเกิดกุศลแน่นอนหลวงตาให้พรสุดแสนเสียให้พวกเขาพระเจ้าตากสินรวมได้ผลพี่น้องเราต่อสู้เพื่อเอาไทยกลับคืนฝากชีวิตฝากตายฝากผมรีดกรีดแทงพระเจ้าตากสินท่านยอมแลกด้วยชีวิตตั้งกองทัพรวมได้คนต่อกำลังสู้อีกคนพระเจ้าตากสินท่านสู้ตายเพื่อชาติไทยวันนี้ลองทุ่มมองไทยของเราไม่ต่างกับคราวเสียกรุงศรีอิสรภาพพี่น้องไทยต้องริบหรี่ต่อเราเป็นหนี้ต่างชาติเขาซึ่งในวันนี้ไม่มีพระเจ้าตากสินสู้นำแต่ในวันนี้เรามีหลวงตาท่านเป็นพระบวชเรียนสืบและสานพระศาสนาท่านมาท่านมาช่วยชาติไทยหลวงตามหาบัว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 ช่วยกันพี่น้องทุกคนรวมน้ำใจช่วยกันคงไว้ชาติไทยนี้ธรรมะตามดวงตาเรามองพี่ช่วยกันวันนี้เพื่อชาติไทยอย่าให้ช้าแน่นานต้องรวมแรงรวมใจขอบและกู้ชาติไทยกลับคืนมาแหล่งธรรมะร่มเย็นจะสืบสานต่อมาสืบต่อมาต่อมาคู่ชาติไทยรวมพลังกันเถิดนาเพื่อชาติไทยช่วยกันน้องไทยช่วยกันผู้ชาติไทยกับหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวในวันนี้ลองหันมองไทยของเราไม่ต่างกับคราวเสียกรุงศรีอิสรภาพพี่น้องไทยต้องริบหรี่เราเป็นหนี้ต่างชาติเขาซึ่งในวันนี้ไม่มีพระเจ้าตากสินสู้นำแต่ในวันนี้เรามีหลวงตาท่านเป็นพระบวชเรียนสืบและสานพระศาสนาแต่ท่านมาท่านมาช่วยชาติไทยแต่ท่านมาท่านมาช่วยชาติไทยหลวงตามหาบุญชาติไทยกับหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวThank you.
วิสุทธิ์ใสนอกในงดงามขอได้ยากลิ้งในแผ่นดินถึงแดนสยามน้อมอัญชลีวางขออันยาในน้ำเสร็จแล้วจะอนุโมทนาจะอนุโมทนาให้พรให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกัปปิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสโตสะเพปุเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามันโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชังตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะรับโยวาธนาสีริสนิจังมุทาปจายิโนจัตตารธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภะรังภะวะตุสัพพะมังขรังราขานตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตมฟังฟังนี่หลวงตาเจ็ดตุลาแล้วจะได้ลาพี่น้องทั้งหลายกลับวัดป่าบันตาถ้าฝืนอยู่นานไปถูกพี่น้องชาวขอนแก่นขับไล่มันเสียเกียรติว่ะจะได้เอาไปละนะนกมือพนมน้อมมโนตั้งมันกราบนมัสการท่านหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนมหาเถระผู้ตัดผู้วัวที่แหลกทั้งมือมัวออกจากตัวและหัวใจก็งามทั้งก็ประกาศทั้งชาติก็ช่วยเข้าทำนวยจนพบทางสว่างสวัยชวนชาวประชาทั่วพระราทั้งโดยใหญ่สนับอัดใจมุ่งทำทำแผ่นเดไทยทั่วปัตตภีมณฑลได้รับผลเมตตาธรรมที่ฉ่ำรินขอเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนาอุปัตติแผ่นดินไทยทั้งสิ้นของเทิดสภาขอน้อมบูชาหลวงตามหาน้องมโนตั้งมันกราบนมัสการท่านหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนมหาเถระผู้ตัดขั้วที่เล็ดทั้งมือหัวออกจากตัวและหัวใจชิงก็งามทั้งก็ประกาศทั้งชาติก็ช่วยเข้าทำหน่วยจำพบทางสว่างสวัยชวนชาวประชาทั่ว
ั่วปัตตภีมณฑลได้รับผลเมตตาธรรมที่ฉ่ำเร็งขอเพื่อองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนาอุปภีแผ่นดินให้ทำสิ่งร้องเพื่อสถาขอน้อมบูชาหลวงตามหาบัวให้ทำสิ่งร้องเพื่อสถาขอน้อมบูชาหลวงตามหาบัวไทยทอง